สวัสดีครับผม KPCP DIY นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับก็พาเพื่อนๆนะครับมารับชมความคืบหน้าในการสร้างโกดังเก็บสินค้านะครับอันนี้เราก็ทำการทดสอบขึ้นตัวเสานะครับแล้วก็โครงจั่วหลังคานะครับทดสอบดูนะครับเพราะว่าชุดที่เป็นชุดเสาชุดเหล็กก็ดีโครงจั่วหลังคาก็ดีก็คือเป็นชุดทำที่เป็นแบบน็อกดาวน์ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เราก็ทำการทดสอบดูว่าระยะที่เราเทเสาไปแล้วก็ทำการตั้งแผ่นเพลทไว้นะครับได้ตามระยะที่เราต้องการหรือไม่นะครับอันนี้ก็ทำการทดสอบขึ้นลองดูนะครับเสาปูนนะครับที่เราทำการเทไปเรียบร้อยก็คือความสูงก็อยู่ที่2.80 เมตรนะครับแล้วก็ตัวเสาตัวเหล็กนะครับก็อยู่ที่6 เมตรนะครับระยะห่างที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่นะครับก็คือระยะอยู่ที่9 เมตรนะครับแต่ก็จะมีเสาต้นกลางอยู่นะครับแบ่งครึ่งของ9 เมตรด้วยนะครับอันนั้นก็จะตั้งขึ้นทีหลังนะครับอันนี้ก็เป็นโครงหลังคานะครับผมอันนี้ก็คือเป็นแบบน็อกดาวน์ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็อยู่ที่27 เมตรกว่านะครับผมทำการร้อยน็อตนะครับข้างละ8 รูนะครับผมตรงของโครงจั่วนะครับตรงเสานะครับผมระยะที่เราทำการเทไว้นะครับแล้วก็ทำการตั้งแผ่นเพลทไว้และทำการตั้งเสานะครับก็ได้ตามความต้องการเลยนะครับก็คือระยะก็เป๊ะเลยนะครับระยะรูน็อตของเราก็ได้นะครับอันนี้นะครับหน้ากว้างนะครับ27.45 เมตรนะครับอันนี้ก็จะต่อกันอยู่ที่4 ท่อนนะครับ4 ท่อนแบ่งครึ่งโกดังก็ข้างละ2 ท่อนนะครับตรงทรงจั่วนะครับรวมทั้งหมดก็จะเป็น4 ท่อนนะครับที่เราเอามาทำการต่อกันนะครับThank you.